สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ม19เจอผู้เฒ่าฝรั่งนั่งเลี้ยงหมาหน้าบ้านใครจะรู้ว่าเสียชีวิตมา3วันแล้วจากกรณีที่เพื่อนบ้านสงสัยว่านายวินวิลเลียมอายุ74ปีชาวอังกฤษหายไปหลายวันหลังจากทราบว่ากลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วมาที่บ้านในจังหวัดชลบุรีก็มีอาการปวดศีรษะเมื่อตรวจสอบพบว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งช่วยออกมาจากภายในบ้านจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบนายวินเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 วันโดยมีสุนัข2ตัวเฝ้าอยู่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 นวันที่13พฤษภาคม64ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายเสกสรรเดือนขาวอายุ19ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกล่าวว่าเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาเดินผ่านหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตยังสังเกตเห็นผู้เสียชีวิตออกมานั่งเลี้ยงสุนัข2ตัวตามปกติเช็คเช่นทุกวันซึ่งตอนนั้นตนไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วโดยปกติก็ไม่เคยได้พูดคุยทักทายอะไรกันเพียงแต่จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตคนนี้มักจะนั่งนอนและเล่นกับสุนัขตามปกติซึ่งตนก็ไม่เคยเจอกับเรื่องราวลี้ลับแบบนี้มาก่อนนอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจที่พักอาศัยอยู่ข้างบ้านยังเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงชาวต่างชาติไอแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งมารู้ว่ากลายเป็นศพอยู่ในบ้านเสียแล้วผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเมื่อชาวบ้านในระแวกดังกล่าวทราบเรื่องก็ต่างพากันหลอนกับเรื่องเล่าขานพาคนหัวลุกจากประสบการณ์จากเพื่อนบ้านทั้งสองหลังนี้ด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ